สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนแหกคุกนรกโคตรเดือด Prison Break ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการหาจุดแวะรับลินคอล์นอย่าลืมว่าเขาเป็นคนเดียวที่ถูกแยกแดนขังเพราะงั้นอาคารเก่าที่คุณเห็นอยู่นี่เลยเข้ามามีบทบาทสำคัญพื้นของมันอยู่เหนือท่อระบายน้ำเก่าของเรือนจำไม่กี่ฟุตแต่ทว่าวิธีการเข้าไปไม่ใช่เรื่องง่ายห้องนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโกดังเก็บของพร้อมกับเป็นสถานที่พักผ่อนของเหล่าผู้คุมไมเคิลไม่มีทางเข้าไปขุดรูในนี้ได้แน่หากเขาไม่ทำอะไรสักอย่างแต่แล้วเฟอร์นันโดก็มีไอเดียสุดแจ่มวางเพลิงแม่งเลยงานนี้ไมเคิลจะมาขอให้ลุงชาวเนียนเอากาต้มกาแฟที่ถูกดัดแปลงเข้าไปด้านในติดอยู่ที่ว่าลุงแกไม่อยากเอาด้วยแค่ทำตัวดีๆอีกสักปี2ปีก็อาจจะได้ลุ้นอภัยโทษเขาไม่อยากเสี่ยงจุดเปลี่ยนคือแบลดมันไปฆ่าแมวของลุงนี่แหละเพราะงั้นเผาเลยพออาคารหลังนั้นไม่เกลี่ยมไมเคิลก็มีเหตุผลก็ไปทำงานด้านในแล้ววันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มแค่มี ID ไลน์อย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theaterเปิดเรื่องมาก็มีเรื่องน่าแปลกใจไมเคิลกำลังอาบน้ำตามปกติแต่แล้วเด็กของทีแบ็กก็เข้ามาขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยขอร้องล่ะโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ทีแบ็กเข้ามาขวางการพูดคุยครั้งนี้เขามาขอโทษแทนที่เด็กของเขามันชอบเข้าสังคมไปหน่อยทั้งที่ไม่ควรและนายก็คงไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันหรอกใช่ไหมคงจะไม่โง่ขนาดนั้นพอครั้งหน้าถ้าฉันไปยุ่งเรื่องของแกคงจะวุ่นวายน่าดูสรุปว่าไมเคิลจะไม่ยุ่งด้วยครับการที่ทีแบ็กกลุ่มความลับเรื่องการแหกคุกมันทำให้เขาได้ใจเป็นบ้าอาบน้ำเสร็จมันก็ถึงเวลาลุยงานต่อเหล่านักโทษที่ถูกคัดเลือกโดยจอนจะมาอยู่ในอาคารเก่าทำทุกอย่างให้ที่นี่กลับมาเหมือนใหม่คือตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ขุดกันนะครับแบรนด์มันคุมงานอยู่พอเห็นพวกนักโทษทำงานกันเหยาะแยะก็เลยต้องมาสั่งสอนกันสักหน่อยนายเห็นนั่นไหมเห็นรูปของฉันหรือเปล่าฉันขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ยังไงรู้ไหมจรรยาบรรณการทำงานไงพวกคำนี้มันมีความหมายกับพวกแกมั้งไหมเลิกอู้ได้แล้วคำพูดพวกนั้นเฟอร์นันโดจำได้ขึ้นใจแน่ครับและเดี๋ยวได้เจอแน่หลังจากแบลดออกไปพวกเขาก็เริ่มขุดกันต่อตอนนี้จะเรียกว่าเป็นลูกเป็นล่างมันก็เกินไปหน่อยขุดได้นิดเดียวเองเอาเป็นว่างานนี้ต้องพึ่งเวลาเท่านั้นกังวลเรื่องอื่นดีกว่าหากผู้คุมเห็นเศษหินพวกนี้ก็คงรู้ทันทีว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ทางเดียวที่จะทำให้มันเนียนคือกำจัดมันแล้วค่อยๆกำจัดทีละชิ้นเศษหินจากการขุดแต่ละคนจะแอบเอาใส่กระเป๋าออกมาด้านนอกแบบเนียนๆทิ้งไว้ตามพื้นหญ้าลานกว้างท่อระบายน้ำและทุกๆที่ที่พวกเขาคิดว่ามันเนียนระหว่างนั้นก็มีเรื่องน่าสนุกสำหรับทีแบ็กมีเหล่านักโทษหน้าใหม่เดินทางเข้ามาในเรือนจำมีด้วยกันหลายคนหลายช่วงอายุที่น่าสนใจคือพ่อหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนขี้กลัวแต่การจะอยู่รอดในเรือนจำได้ต้องรู้จักดึงหน้าหน่อยคิดถึงเบนจามินกันไหมครับเขากลับมาแล้วหายหน้าหายตาไปหลายตอนหลังจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าซีโนดนะครับมันเป็นฉายาในเรือนจำและก็มีคนขอมาซีโนดเป็นคนที่เฝ้ามองไมเคิลมาสักพักแล้วเขาอยากรู้ตั้งแต่ที่ไมเคิลขอยาพักแน็กเพื่อเข้าไปในห้องพยาบาลและตอนนี้เขาก็เจอเศษหินที่ไมเคิลเอามาทิ้งมันกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะระหว่างที่เหล่านักโทษกลับมายังห้องขังพวกเขาก็เจอเรื่องน่าปวดหัวแฟนใหม่ของทีแบ็กไม่อยู่แล้วแค่ถูกจองจำมันก็มากพอไหนจะต้องมาตามจับกระเป๋าอีกการจากไปของเขามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไมเคิลแล้วมันจะมีผลตามมาในที่สุดพาแฟนของทีแบ็กมันยังคงติดตามไมเคิลความรู้สึกผิดเองก็เช่นกันเขาน่าจะบอกโป๊บจะได้ย้ายหมอนั่นไปที่อื่นทางลินคอนก็ไม่อยากให้ไมเคิลคิดมากเดิมทีแล้วพวกเขาก็ไม่ได้สนิทกับหมอนั่นแต่แม้ว่าลินคอนจะปลอบไมเคิลยังไงเขาก็หยุดโทษตัวเองไม่ได้แฟนของทีแบ็กเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่เขากลับมองข้ามต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานเลยล่ะกว่าไมเคิลจะลืมความรู้สึกผิดนี้ไปได้เดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าทำไมไมเคิลถึงมีผลกระทบจากเรื่องนี้รุนแรงขนาดนั้นทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยระหว่างที่เวโรนิก้ากบดานอยู่กับนิกเธอก็เจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจในตู้เก็บของมันมีช่องลับอยู่ในนั้นมีปืนถูกซ่อนไว้พอนิกตามมาเห็นก็ได้เวลาเปิดอกคุยเขาบอกไปตามตรงว่าปืนพวกนั้นเป็นของพ่อเขาเองยิงเวโรนิก้านิ่งใส่นิกก็ต้องซื้อใจเธอให้หนักกว่าเดิมเราผ่านเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วนะผมรู้สึกได้ว่าบางครั้งคุณก็มองผมเหมือนเป็นคนหลายนั่นมันก็ไม่แปลกการเข้ามาของนิกมันแปลกเกินไปเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆก็กระโดดเข้ามาเหมือนอัศวินแต่จะยังไงก็ช่างตอนนี้ทั้งสองเสี่ยงพอกันนิกเองก็เริ่มหมดความอดทนแล้วถ้าอยากจะไปก็ไปเลยคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวสองคนนี้ก็ดีกันเอง
ยิงสีโน้ตเฝ้ามองไมเคิลเขาก็เริ่มเห็นภาพรวมมากขึ้นแต่พอแค่นี้ก่อนครับเด็กใหม่จะเข้ามาตีสนิทด้วยเขาอยากทำตัวให้เข้ากับคนอื่นแต่ไม่ดูสีผิวตัวเองก็เลยต้องโดนด่าไปธรรมดาไม่ต้องห่วงว่าเด็กใหม่จะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวได้มีแน่ทีแบ็กมองหมอนันตาไม่กระพริบเลยจอนนี่ก็เพลินจัดกำลังทิ้งหินลงท่อจนไม่ทันระวังตัวอยู่ดีๆผู้คุมแรดก็เข้ามาเรียกไปคุยด้วยหน้านี่ยังซีดเลยโดนถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้จอนจะแกล้งทำเป็นไม่รู้หมายความว่าไงทำอะไรอยู่เอ้าก็เรื่องวันที่1ของเดือนไงเงินยังไม่เข้าบัญชีเลยตลอดทุกเดือนที่ผ่านมาแก๊งของจอนจ่ายเงินให้กับแรดครับเพื่อให้เขาได้เป็นหัวหน้าคนงานในเรือนจำได้อยู่อย่างสุขสบายขึ้นมาหน่อยดูๆแล้วจอนก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวลองไปเช็คดูให้แต่ถ้าแรดไปเช็คดูแล้วตัวเลขไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นก็เตรียมบอกลาสิทธิพิเศษได้เลยมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับจอนพอสมควรตลอดทุกเดือนเพื่อนของเขาจ่ายให้ตรงแต่ไงเดือนนี้หายไปยิงโทรไปเช็คกับเลขาก็ได้คำตอบกลับมาว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปเองมันเกิดอะไรขึ้นกับจอนกันล่ะนี่ก็เป็นอีกวันที่พวกของไมเคิลเข้ามาขุดรูในอาคารเก่าบาสุดนิกลินคอนนี่แหละครับเขาทุบยับเลยการทุ่มเทน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุบรัวขนาดนี้เสียงอาจจะไปเข้าหูผู้คุมเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเฟอร์นันโดรีบวิ่งหน้าตั้งมาบอกเลยสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำคือซ่อนหลุมจากสายตาผู้คุมเอาพรมมาปูยกโต๊ะมาทับเพื่อความเนียนพอพี่คนนี้เข้ามาได้ก็ดึงหน้าเคลียร์ใส่สั่งให้ทุกคนออกไปไม่ว่าจะพยายามถามเหตุผลแค่ไหนแกก็ไม่ฟังเลยและอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าเขาจะมาตามถึงคุณจะเห็นผู้คุมคนนี้ดูจัดแต่เขาเป็นคนที่นิสัยดีพอตัวเลยล่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องหลุมเลยครับพี่แกนัดเลขาของโป๊ไว้พอได้อยู่กัน2ต่อ2กำลังมาใส่กันบนโต๊ะขาของโต๊ะนั่นมันอยู่ห่างจากหลุมนิดเดียวเองพอเวลาผ่านไปสักพักพี่แกก็เดินตัวเบาออกจากห้องสภาพแบบนี้คงไม่เจอหลุมแต่หลังจากนี้ไม่แน่ทางที่ดีต้องหาอะไรมาปิดปากหลุมไว้เพื่อความปลอดภัยโดยความที่ซาร่าศึกษาเกี่ยวกับไมเคิลพอสมควรเธอเลยรู้ว่าไมเคิลมีประกันสุขภาพเธอโทรไปที่สำนักงานเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายจะได้ไม่เปลืองภาษีประชาชนพอคุณพนักงานลองเช็คดูก็เป็นเรื่องไมเคิลเคยเบิกค่ารักษาไปแล้วไม่ใช่การรักษาพยาบาลแต่เป็นการรักษาอาการทางจิตสาเหตุที่พวกของจอนไม่ได้จ่ายเงินให้แบลดก็เพราะพวกเขากำลังถังแตกเงินแทบจะไม่เหลือส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะฟิลลี่กำลังยกอำนาจให้คนที่ชื่อกัสนั่นคือชายคนนี้ครับจอนรีบมาหาอย่างไวเรื่องมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยากจอนไม่สามารถหาตัวฟิบานาชีให้ฟิลลี่ได้ความเชื่อใจก็ต้องลดลงมาบ้างหลังจากนี้กัสจะเข้ามาคุมอำนาจแทนถึงจอนจะไม่อยากเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วแก๊งของเขากำลังเด็ดปีกจอนทิ้งชื่อของจอนกำลังจะเป็นแค่อดีตทางเด็กใหม่นี่ก็ตีสนิทไปทั่วคือเขาไม่ใช่คนอัธยาศัยดีหรอกครับเป็นแค่วัยรุ่นสุดห่าวที่ไม่รู้จักใช้คำพูดแถมล่าสุดก็โดนต่อยไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงสุดหล่ออย่างทีแบ็กจะเข้ามาช่วยบอกว่าเขาแค่ลื่นล้มนะอุ้มขึ้นมาปัดฝุ่นให้เรียบร้อยมีถามชื่อทำความรู้จักกันซะด้วยและตลอดเหตุการณ์ไมเคิลเฝ้ามองทั้งสองอยู่ตลอดเวลามันมีความหมายกับเขาแน่นอนสาเหตุที่ลินคอนกระหน่ำทุบพื้นอย่างบ้าคลั่งเพราะเขากำลังเป็นห่วง LJ ข่าวล่าสุดที่รู้มาจากโป๊บคือลูกชายกำลังเป็นอันตรายจังหวะที่ผู้คุมเอาข้าวมาส่งลินคอนจะทำเสียงอ่อนเสียงหวานบอกไปว่าผมอยากจะรู้ข่าวลูกชายอีกถึงผู้คุมจะใจแข็งแค่ไหนแต่ลินคอนใจแข็งกว่าจับมือไว้ขอร้องล่ะให้ผมได้โทรหาลูกทุกวันนี้ LJ ก็ยังเอาตัวรอดตามลำพังไปเรื่อยๆเดินเท้าเปล่าไปตามสถานที่ต่างๆเลี่ยงสายตาจากหน่วยสืบราชการลับให้ได้มากที่สุดและเพื่อความเชื่อเขาจะส่งรูปของพอลเข้าอีเมลตัวเองเพื่อมือถือเป็นอะไรไปจังหวะนั้นก็มีสายจากเรือนจำโทรเข้ามาเป็นลินคอนเองผู้คุมในนี้ไม่ได้ใจร้ายกันสักทีเดียวอย่างแรกทั้งสองรู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริงทั้งลินคอนและ LJ แต่จะยังไงก็ช่างลินคอนอยากจะให้ลูกชายเข้มแข็งไว้แกเป็นผู้ชายยังไม่ตายหรอกลองโทรหาเวโรนิก้าซึ่ง LJ โทรแล้วครับแต่เธอปิดเครื่องงั้นก็ลองโทรหานิกเขาเป็นคนของโปรเจกต์ Justice ยังไม่ทันได้ล่ำหล่าหน่วยสืบราชการลับก็หาตัว LJ เจอแล้วต้องรีบวิ่งหนีไปยังไวLJ สับมาเรื่อยๆหนีจนถึงลานจอดรถแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าหน่วยสืบราชการลับมีด้วยกัน2คนขี่ขับรถมาปิดประตูทางออกไม่เหลือที่ให้ LJ หนีแล้วเขาตัดสินใจมุดลงไปแอบใต้ท้องรถสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาหายใจต่อไปได้คือเวลาเท่านั้นกลั้นหายใจให้เงียบที่สุดรอให้พวกนั้นกลับไปแต่โชคไม่เข้าข้างโทรศัพท์ของ LJ มันสั่นพอได้ยินเสียงก็เลยขึ้นลำกล้องหล่อเขาพูดขึ้นมาลอยๆว่าได้ยินไหมนายรู้ไหมมันหมายความว่ายังไงถ้าไม่ลองตามไปถามแม่นายดูสิออกมาเถอะ LJ เมื่อไม่ออกพอก็ก้มลงไปดูใต้รถเลยเรียบร้อยครับลีลาเยอะไปหน่อย LJ กลิ้งหนีไปแล้วเป็นนี่ครั้งแล้วที่พวกเขาตามจับเด็กเพียงแค่คนเดียวไม่ได้หากคุณอยากฟังเรื่องเล่าของคนที่ตายไปแล้วทางเดียวที่จะได้ฟังคือไปหาเมียของคนตายนิกกับเวโรนิก้าจะมาหาเมียของน้องชายประธานาธิบดีก่อนเข้าไปคุยนิกจะแอบหยิบโทรศัพท์ของใครก็ไม่รู้ติดตัวมาด้วยเผื่อไว้ฉุกเฉินนิดนิดหน่อยก็เอา
และนี่คือเลสลีย์สเตทแมนเมียของน้องชายประธานาธิบดีที่ตายไปเธอคิดว่าสองคนนี้มาเพื่อขอเงินบริจาคเลยไล่ให้ไปติดต่อเลขาแต่เปล่าพวกเขามาเพราะเรื่องของสเตทแมนนิกกับเวลินิกาไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรอกครับอ้างชื่อใครก็ไม่รู้เอาล่ะตรงนี้เอาแบบเข้าใจง่ายนิกไม่ได้ถามตรงๆแต่ใจความหลักคือเขาต้องการรู้แรงจูงใจในการฆ่าสเตทแมนแต่ถ้าจะให้เธอเล่าคงต้องใช้เวลาทั้งวันบริษัทแอคโคฟิลด์มีผู้ถือหุ้นมากมายพวกนี้แทบจะกระโดดดีใจที่รู้ว่าสเตทแมนโดนเก็บพอเขาไม่อยู่แล้วคดีช่อชนที่กำลังโดนฟ้องก็ถูกพับไปอยากเห็นภาพง่ายกว่านี้ไหมครับสมมุติว่าสเตทแมนเปิดบริษัทเชิญคนมาลงทุนไม่ใช่น้อยๆเรากำลังพูดถึงเงิน500ล้านดอลลาร์ต่อมาบริษัทก็เตรียมบิดประธานโดนฟ้องก่อนขึ้นศาลสเตทแมนก็โดนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและถ้ามาถามหาคนที่มีแรงจูงใจคงตอบไม่ได้มันเยอะเกินสรุปว่าเป็นเรื่องเงินล้วนทุกวันนี้เด็กใหม่ก็ยังหาเพื่อนไม่หยุดแต่วิธีการของเขามันไม่สร้างสรรค์ซะเลยผู้ใหญ่ใจดีอย่างทีแบ็กก็ไม่ลืมให้ความช่วยเหลือคนขาวไม่รักแก่คนดำก็ไม่รักแก่แกเหมือนหมาหัวเน่าเลยมาร้องอยู่กับพี่เมจ๋าเท่านั้นแหละลูกหนียังไหวเด็กใหม่ไม่ชอบเลยครับด่าทีแบ็กไปยับว่าพวกแกมันไม้ป่าเดียวกันและถ้ามาอยู่ใกล้ฉันอีกฉันเอาแกตายแน่มาฮาวแบบนี้ก็ยิ่งโดนใจทีแบ็กเข้าไปใหญ่ตามตื้อไม่ปล่อยเลยขนาดมาถึงแดนขังแล้วเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามแต่ก็มีไมเคิลนี่แหละที่เข้ามาขัดแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าและถ้าคุณคิดว่าทีแบ็กจะหยุดคิดใหม่ได้เลยที่คุณเห็นอยู่นี้คือหมอจิตแพทย์ที่ไมเคิลเคยมาหาซาร่าอยากรู้เกี่ยวกับอาการทางจิตของไมเคิลอ้างมาว่าขอแชร์ประวัติการรักษาหน่อยมันอาจจะช่วยไมเคิลได้เอาล่ะนี่คือความลับของไมเคิลเขามีปัญหาอยู่2เรื่องจิตแพทย์มักเรียกอาการนี้ว่าเป็นคนควบคุมการรับข้อมูลได้ต่ำสมองสั่งการให้สายตามองทุกอย่างต่างจากคนทั่วไปสมมุติว่าคุณมองโคมไฟคุณก็จะเห็นโคมไฟแต่ไมเคิลน่ะเขามองเห็นทุกอย่างเสากลางหลอดไฟสวิตช์แม้กระทั่งวงจรที่อยู่ข้างในสมองเขาเปิดรับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมแบบหลายขีดจำกัดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ว่าในโคมไฟต้องมีอะไรบ้างนี่คือหลักการทำงานปกติแล้วสมองจะปิดการรับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เสียสติถ้าคุณ IQ เท่ากับคนทั่วไปและสมองเปิดรับข้อมูลแบบไมเคิลมันจะทำให้คุณเป็นบ้าแต่ทว่าสำหรับคนที่มี IQ สูงมันจะส่งให้เกิดอัจฉริยะขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกไปไมเคิลมี2อาการตอนที่เขามาหาจิตแพทย์เขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยแม้แต่น้อยการเสียทั้งพ่อและแม่มาส่งผลอย่างหนักและจากอาการข้างต้นมาทำให้เกิดเรื่องแปลกกับไมเคิลเขากลายเป็นคนละเอียดอ่อนกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นรอบตัวสมองเขาปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มันผลักดันให้เขาต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นมากกว่าตัวเองสมองของไมเคิลมันปิดการรับรู้ไม่ได้ยิ่งเขาเห็นทีแบ็กกำลังจีบเด็กใหม่ภาพของแฟนเก่ามันก็เข้ามาทันทีเขาไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว LJ โทรไปที่ทำงานของนิกมาแล้วนะครับพอนิกติดต่อไปที่ออฟฟิศเลขาก็บอกเรื่องที่ LJ ติดต่อมานี่เป็นสาเหตุให้เวโรนิก้าโทรย้อนกลับมาหา LJ ได้อย่างแรก LJ อยากให้มารับเขาหน่อยตอนนี้หน่วยสืบราชการรับตามเขาไม่ปล่อยเลยแต่เรื่องนั้นมันยากเกินไปเวโรนิก้าอยากจะให้ LJ เดินทางมามากกว่าบอกที่อยู่ให้เสร็จสับที่เลคเมอร์เซอร์ซื้อตั๋วเดินทางมาก็ได้เดี๋ยวไปรับที่ปลายทางและพกมือถือติดตัวไว้ตลอดด้วยเวโรนิก้าต้องการติดต่อเขาได้ตลอดเวลาทุกบทสนทนาที่สองฝั่งคุยกันหน่วยสืบราชการลับได้ยินหมดเลยพวกเขาอาศัยการตามพิกัดและดักฟังมือถือของ LJ ยิ่งได้รู้ว่านิกกับเวโรนิก้ายังรอดอยู่พอก็กะจะดักลวกพวกนั้นทีเดียวเลยฝั่งจอนนี่ก็เดือดจัดเขาไม่ยอมเสียอำนาจไม่ยอมเน่าตายอยู่ในคุกเขาต้องออกไปหาเมียกับลุงให้ได้จอนได้ถอดหลอดไฟออกมาทุบให้แตกแล้วก็เอามันมายัดลูกตาของกัสมันเป็นเหตุผลจากความหมั่นไส้ล้วนด้าน LJ ก็ทำตามคำแนะนำที่เวโรนิก้าบอกซื้อตั๋วเดินทางไปเลคเมอร์เซอร์ก่อนออกไปก็ไม่ลืมขโมยรองเท้ามาด้วยแสบได้ใจจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นรถทัวร์ที่มายังเลคเมอร์เซอร์ก็ได้มาถึงปลายทางพวกหน่วยสืบราชการรับมารออยู่แล้วยิ่งได้เห็นพิกัดของโทรศัพท์ LJ พวกเขาก็ยิ่งแน่ใจมันมาที่นี่ไม่ผิดแน่ทั้งสองจะขึ้นไปบนรถพร้อมกับปืนแสดงตัวกับผู้โดยสารก่อนจะขอตรวจค้นแต่แล้วพวกเขาก็พลาดในรถนั้นมีแค่โทรศัพท์เท่านั้นยิ่งได้เห็นรูปถ่ายที่ LJ ถ่ายไว้มันก็ยิ่งทำให้พอมีอารมณ์ถึงจะเห็นเขาหัวเราะแต่จริงๆแล้วหัวร้อนใช้ได้เลย LJ ไม่ได้ไปที่เลคเมอร์เซอร์เขามาที่นิวกาลัสพอลงมาจากรถได้ก็เจอนิกกับเวโรนิก้าที่รอรับอยู่คือเรื่องมันเป็นแบบนี้หน่วยสืบราชการรับดักฟังโทรศัพท์ก็จริงแต่พวกนั้นไม่ได้แอบดูข้อความหลังจากวางสายไปเวโรนิก้าก็ส่งข้อความมาบอกทิ้งโทรศัพท์ซะพวกนั้นตามสัญญาเธออยู่เจอกันที่นิวกาลัสตอนนี้ LJ ได้ปลอดภัยแล้วฝั่งลินคอนก็อยู่ไม่สุขเลยเป็นห่วงลูกเป็นบ้าแต่ไม่นานผู้คุมก็เอาเอกสารจากทนายมาให้ก่อนจะได้อ่านก็มีพิธีนิดหน่อยลินคอนต้องเซ็นยินยอมให้ทางเรือนจำตรวจสอบเอกสารด้วยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ต้องห่วงเวโรนิก้าคิดไว้อยู่แล้ว
ทุกอย่างที่อยู่ในซองนั้นมันเหมือนกับเอกสารทั่วไปเธอแปะโน้ตมาว่าจดหมายจากครูตอนป.6มันเป็นการบอกใบว่าต้องอ่านจดหมายฉบับนี้ยังไงถ้าเอาคำสุดท้ายจากทุกบรรทัดมาเรียงกันจะได้ข้อความใหม่LJนะผมอยู่กับเวเรนิก้าผมไม่เป็นไรและผมรักพ่อก็จบอีกเรื่องครับสำหรับความเป็นห่วงนี่ก็เป็นอีกวันที่พวกของไมเคิลถูกส่งมาทำงานในอาคารเก่าคนที่อารมณ์ดีสุดยกให้เป็นทีแบ็กเลยครับอีกไม่นานเขาก็จะได้ออกไปแถมตอนนี้ยังมีเด็กใหม่น่ารักมาให้ฟาดอีกอะไรมันจะดีไปกว่านี้พอเข้ามาในห้องได้ไมเคิลก็ฟาดเลยโดยเหล็กนี่แหละเขาจะสั่งให้หยุดทุกอย่างเลยถึงทีแบ็กจะขู่จะแฉแต่ใจเย็นไมเคิลจะไม่ทนอีกต่อไปถ้าแกอยากบอกก็บอกเลยรู้ไหมฉันคิดยังไงแกไม่กล้าพอหรอกแกก็อยากออกไปดูโลกภายนอกพอๆกับเราเสียงร้องของทีแบ็กมาเรียกผู้คุมเข้ามาได้ก็จริงและตรงนี้แหละที่เป็นการวัดใจถ้าบอกทุกอย่างก็จบท้ายสุดคนที่มีปัญหาก็ต้องยอมทีแบ็กบอกไปว่าไม่มีอะไรคือผมคิดว่ามีเครื่องมือหายไปแต่เปล่าเลยปิดท้ายด้วยการย้ำเตือนเรื่องที่เข้าใจง่ายถึงเราสองคนจะร่วมมือกันโดยไม่ตั้งใจแต่ไมเคิลเป็นผู้นำคำสั่งแรกเด็กใหม่ที่อยู่ข้างนอกนั้นห้ามแตะต้องเขาเป็นอันขาดปัญหายังไม่ทันจบผู้คุมแบ็กก็เดินเข้ามาอีกคนเดินมาหยุดอยู่ตรงกลางหลุมก่อนจะเรียกจอนไปคุยส่วนตัวคือตรงที่แบ็กยืนมันกลางหลุมเลยครับแต่ทำไมแบ็กถึงไม่ล่วงลงไปหลังจากผู้คุมออกไปมันก็เป็นการเฉลยเฟอร์นันโดมันเอากระดานของผู้คุมที่มีรูปของแบ็กมาอุดรูไว้สงสัยจะหมั่นไส้เรื่องจรรยาบรรณการทำงานเรื่องของจอนก็เหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแบ็กไปเช็คมาแล้วปรากฏว่ายังไม่มีเงินเข้าถึงจอนจะขอเวลาแต่มันไม่มีครั้งต่อไปแล้วช่วงที่ทีแบ็กเดินกระเพกออกมาเขาก็โดนเด็กใหม่แซวคอให้สะดุดอะไรมาล่ะไอ้ปะเทืองนาทีแบ็กนี่เดือดจัดเลยครับแต่พอเห็นว่าลูกพี่ไมเคิลกำลังดูอยู่ก็มีแต่ต้องปล่อยไปอย่างเดียวทีนี้เด็กใหม่มันก็เลยได้ใจจัดเลยสรุปว่าไมเคิลช่วยเขาให้รอดจากการโดนตุ๋ยไปได้ลงอกยังไม่ทันไหลก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแบลดมันไปพาเหล่านักโทษชุดใหม่เข้ามาทำงานซ่อมอาคารเดิมทีแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของจอนแต่ตอนนี้ไม่อีกแล้วคนที่รับช่วงต่อเป็นกัสลูกรักคนใหม่ของฟิลลี่พวกของไมเคิลไม่มีสิทธิ์กลับไปทำงานในห้องนั้นอีกแล้วและถ้าพวกนั้นเห็นลูทุกอย่างก็จบต่อเนื่องกันในตอนที่10เปิดด้วยการย้อนรอยหนึ่งลายสักของไมเคิลมันเป็นตัวเลขที่อยู่บนไพ่เอาไว้ใช้อะไรเราลุ้นได้เลยส่วนจอนนี่ยังหน่อยเขาเสียอำนาจการคุมแก๊งในเรือนจำเสียสิทธิ์การคัดคนไปทำงานนั่นเพราะฟิลลี่ประธานแก๊งคนปัจจุบันหมดความเชื่อมั่นในตัวจอนเรื่องแหงซวยยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อจอนไม่ได้ดูแลคนงานแล้วพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในอาคารเก่ามีแค่2 อย่างเท่านั้นที่ยังคงปกปิดแผนการแหกคุกไว้ได้พรมที่ปูพื้นกับบอร์ดผู้คุมที่มีรูปของแบลดคนที่เครียดไม่ได้มีแค่จอนไมเคิลก็เหมือนกันพวกเขาจะทำยังไงล่ะถึงจะได้กลับเข้าไปในอาคารนั้นเท่าที่จอนคิดดูมันเหลือแค่ทางเดียวนั่นคือการบอกที่อยู่ของฟิบานาชีหากเขาส่งตัวหมอนั้นให้ฟิวลี่จอนจะได้ความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งกัสจะโดนเด้งอาคารนั้นจะกลับมาเป็นของพวกเขาแต่ไมเคิลต้องคิดให้ดีหากเขาบอกที่อยู่ของฟิบานาชีก็ไม่เหลืออะไรต่อรองจอนพยายามอธิบายอยู่นานมากว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างคน2คนมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นการบอกที่อยู่ของฟิบานาชีมันเป็นทางลอดเดี่ยวแต่คุณอย่าลืมหากบอกฟิบานาชีก็ลงหลุมไมเคิลไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องมาซวยทำไมถึงบอกว่าเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่าฟิบานาชีเป็นผู้จัดการโกดังแห่งหนึ่งของจอนทำงานเหมือนกับคนทั่วไปวันหนึ่งเขาก็ดันไปเห็นจอนสมัยยังหล่อสร้างเก็บคน2คนฟิบานาชีหันหลังให้กับการฆาตกรรมไม่ได้เมื่อตระหนักได้ว่าจอนกับฟิลลี่เจ้านายของเขาเป็นฆาตกรก็เลือกที่จะไปแจ้งตำรวจตอนนี้เขาอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานไมเคิลจะทำยังไงถ้าไม่บอกที่อยู่ของฟิบานาชีที่ทำมาทั้งหมดก็พังจะปล่อยให้ฟิบานาชีลงหลุมหรือปล่อยให้พี่ชายถูกประหารเลือกเอาด้านหน่วยสืบราชการลับก็เหมือนจะงานเข้ารองประธานาธิบดีเรียกพวกเขามาที่โรงแรมสั่งให้รออยู่ที่นั่นพอดีว่าจะส่งเพื่อนไปช่วยงานด้วยอีกคนถึงพอจะไม่อยากได้แต่ป้าแกอยากเอาชัวร์คนคนนั้นกำลังไปเขาจะให้ความช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นต้อนรับเขาดีๆหน่อยล่ะกลับมาที่ใหม่ขึ้นตอนนี้เฟอร์นันโดมีเรื่องด่วนอยากให้เพื่อนมาดูนิดหน่อยเขาเดินไปหาเพื่อนอีกคนถามว่าพรมนั่นใช้ปูพื้นห้องผู้คุมหรอแน่นอนว่าใช่เหลือแค่เอาพรมผืนเก่าออกก่อนไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้หากไมเคิลไม่รีบทำอะไรพวกนั้นได้เจอหลุมแน่เวลาที่เขาต้องตัดสินใจมันใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วยังจำผู้คุมที่ฟาดเลขาของป๊อบได้ไหมครับวันนี้เป็นเวรเอาอาหารมาให้ลินคอนที่นอกเหนือกว่าทุกวันคือกระดาษแผ่นหนึ่งมันมีไว้เขียนอาหารมื้อสุดท้ายอยากกินอะไรก็เขียนลงไปซึ่งลินคอนจะไม่เลือกครับเขาไม่อยากกินอะไรต่อให้เป็นมื้อสุดท้ายมันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีซึ่งพี่ผู้คุมก็ไม่ได้ใจร้ายซะทีเดียวเขาสอดกระดาษนั่นกลับมาเผื่อว่าวันหนึ่งลินคอนจะเปลี่ยนใจทางด้านซีโนดก็เริ่มไล่หาความจริงเขารู้ว่าพวกของไมเคิลไปสุมหัวกันที่อาคารเก่าเลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเขามาขอกับกัสอยากเข้าทำงานด้วยยอมจ่ายให้เดือนละ100เลยพวก
นั่นทำให้กัสแปลกใจนิดหน่อยจ่ายเงินแลกกับการทำงานเพื่ออะไรตรงนี้ซีโนสก็ทำได้เนียนเขาบอกไปว่าเบื้องงานในห้องครัวเต็มทีแล้วถ้าต้องล้างถาดอีกแล้วก็เขาเสียสติแน่สรุปว่ากัสเอาด้วยแต่เขาเพิ่มเป็น150ตกลงว่าดีลทางฝั่งไมเคิลก็เริ่มเดินเกมกลับมาหาจอนเขาเก็บไปคิดดูแล้วเรื่องที่จอนเสนอมานายพูดถูกมันไม่ใช่เรื่องระหว่างเราสองคนเป็นเรื่องของพวกเราแกพร้อมจะทำขนาดไหนล่ะซึ่งจอนพร้อมอยู่แล้วรายละเอียดเดี๋ยวไมเคิลจะแอบบอกให้ฟังแต่ที่แน่ๆตอนนี้นัดฟิลลี่มาที่นี่หน่อยไมเคิลต้องการบอกกับเขาด้วยตัวเองหลังตกลงกันได้แล้วไมเคิลจะมาใช้โทรศัพท์โทรไปตามเบอร์ที่สักไว้บนแขนปลายสายที่รับจะเป็นหญิงสาวนิรนามคนหนึ่งทั้งสองฝั่งรู้จักกันเป็นอย่างดีไมเคิลบอกไว้แค่ว่ามันถึงเวลาจัดการเรื่องของฟิบานาชีแล้วครั้งนี้ไมเคิลไม่ได้มาที่ห้องพยาบาลเพื่อฉีดอินซูลินแต่มาเพราะเช็คอาการนิ้วเท้าช่วงเวลานั้นไมเคิลก็หันไปเห็นดอกไม้ในแจกันไม่ได้มีคนแอบปิ๊งซาร่าแต่พ่อของเธอส่งมาให้ตั้งหากวันนี้มันเป็นวันเกิดของเธอซึ่งไมเคิลก็ไม่ลืมอวยพรจากสีหน้าของซาร่ามันทำให้ไมเคิลสังเกตได้ไม่ยากเธอดูไม่มีความสุขเลยแกล้งถามไปว่าไม่ดีใจหรอหรือกลัวแก่เท่านั้นแหละครับยาวเลยซาร่าอายุ29ปียังไม่รู้สึกแก่แต่วันเกิดตลอด29รอบที่ผ่านมาพ่อของเธออยู่ด้วยแค่9ครั้งเท่านั้นเลยได้ดอกไม้แทนเป็นส่วนใหญ่ไม่กี่วันต่อมาดอกไม้พวกนั้นก็ถูกส่งลงถังเพราะมันเหี่ยวมันเป็นอะไรที่น่าขมขื่นสำหรับซาร่าการเช็คแผลมันจบลงแค่นี้ครับและก่อนไปไมเคิลก็อยากจะบอกอะไรไว้อย่างคุณไม่ควรรู้สึกถึงมันแบบนั้นหมายถึงดอกไม้น่ะตรงนี้ซาร่ายังงงๆอยู่ครับแต่เดี๋ยวจะเข้าใจเองตอนนี้ซีโนสก็ได้เข้าเป็นพนักงานแล้วครับเขาเอาแต่หาจังหวะเข้าไปในห้องอย่างเดียวเลยแล้วก็ได้เข้าไปสมใจอยากอย่างแรกที่ทำคือไล่ดูให้หมดมองตามพื้นตามผนังและเขาก็ไปเหยียบบอร์ดของผู้คุมเขาให้มันเป็นไม้ก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดาพอเปิดดูก็ชัดเลยหัวของไมเคิลคุณลุมไว้แต่ซีโนสจะทำยังไงต่อล่ะLG หนีมาได้อย่างปลอดภัยก็จริงแต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญหลังจากนี้คือความเจ็บปวดเขาเพิ่งเสียแม่และในอีก10วันจะต้องเสียพ่อถึงนิกจะเป็นคนนอกแต่เขานี่แหละที่มาช่วยปลอบใจ LG ออกมานั่งคุยพยายามทำความเข้าใจ LG ให้มากขึ้นอย่าลืมว่าสองคนนี้ก็เจอชะตากรรมแบบเดียวกันพ่อของนิกถูกใส่ร้ายทั้งๆที่เขาบริสุทธิ์พอได้ยินแบบนั้น LG ก็อยากรู้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ขอแค่ตอนท้ายในตอนนี้นิกบอกไว้ว่าพ่อของเขาถูกตัดสินให้พ้นผิดเพราะงั้นนายก็ต้องสู้ในที่สุดชายที่รองประธานาธิบดีส่งมาก็มาถึงพ่อเขาชื่อว่าควีนส์ดูจากภายนอกแกก็แค่ลุงอัธยาศัยดีพูดเก่งอารมณ์ดีเป็นบ้าตลอดมาพอพยายามปิดเรื่องที่ LG หนีไปได้เขากลัวว่าจะโดนด่าแต่เรื่องนั้นมันโกหกควีนส์ไม่ได้อย่างแรกพวกทนายที่พอลระเบิดไปมันยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงดีเช่นเดียวกับ LG คิดซะว่าเขามาแค่ดูอะไรหลายๆอย่างให้เข้าที่เข้าทางพอแสดงออกทางสีหน้าเยอะเกินไปครับเขาเดินเข้าไปใกล้จะบอกอะไรสักอย่างซึ่งจริงแล้วพอจะเก็บลุงเลยแต่ฝีมือระหว่างทั้งสองมันห่างกันเกินไปชายแก่มากประสบการณ์คนนี้รู้ทันออกแรงนิดหน่อยก็หักมือพอได้แล้วหลังจากนี้ควินส์จะลุยเองสั่งให้ทั้งสองคนนี้วางมือไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเอาไปประคบน้ำแข็งสัก45นาทีแล้วก็ดามซะจะได้ไม่เสียเวลาบอกสายล่าสุดที่เวโรนิก้าได้มาเป็นเรื่องเงินของบริษัท Ecofield เพราะงั้นพวกเขาจะแกะรอยดูว่าเงิน500ล้านเหรียญมันหายไปไหนภายนอกของบริษัทนี้มันดูเหมือนมีกำไรแต่จริงๆแล้วภายในไม่มีอะไรเลยไม่มีผลงานไม่มีการวิจัยมันเหมือนแค่ฉากบังหน้าแต่บังหน้าสำหรับอะไรล่ะเรื่องนี้ตามกันยาวๆครับโคตรปวดหัวเลยและนี่คือฟิลลี่คุณน่าจะเคยเห็นเขามาสัก 2-3 ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้แหละที่มันจริงจังเขามาหาไมเคิลตามคำขอร้องมาเพื่อฟังข้อตกลงเกี่ยวกับฟิบานาชีอย่างแรกฟิลลี่ต้องทำให้แน่ใจว่าไมเคิลมีที่อยู่ของฟิบานาชีจริงถามไปว่าเจอหมอนั่นได้ยังไงมันเริ่มมาจากไมเคิลทำการบ้านมาดีฟิบานาชีเข้าร่วมโครงการคุ้มครองพยานเขาจะถูกคุ้มครองโดยนายอำเภอท้องถิ่นไมเคิลติดต่อไปหานายอำเภอทุกคนคนไหนรับไมเคิลจะตัดสายทิ้งโทรไปทุกรัฐทุกเมืองถ้าคนไหนรับแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้คุ้มกันฟิบานาชีในที่สุดไมเคิลก็เจอนายอำเภอคอนโซลเป็นคนเดียวที่ติดต่อไม่ได้ไมเคิลรู้ทันทีว่าเขาไปพักร้อนอยู่กับฟิบานาชีส่วนการหาบ้านกบดานก็ไม่ยากในอำเภอคอนโซลมีครอบครัวเขาต้องโทรกลับมาหาลูกเมียไมเคิลติดต่อไปหาบริษัทโทรศัพท์อ้างว่าตัวเองเป็นนายอำเภอก่อนจะบอกไปว่าทำใบแจ้งหนี้หายแล้วให้ทางบริษัทส่งมาใหม่ในใบแจ้งหนี้นั้นมันมีเบอร์โทรเข้าโทรออกมีสายหนึ่งที่โทรบ่อยสุดและมาจากที่ห่างไกลนั่นแหละที่อยู่ของคอนโซลกับฟิบานาชี
ถึงตรงนี้ฟิลลี่จะขอเดาว่านายทำแบบนี้เพื่อเงินใช่ไหมซึ่งถูกเพ่งเลยทำอจรงงไปหมดแล้วไมเคิลมีแผนอยู่สักวันเขาจะออกไปจากที่นี่มีประวัติติดคุกแบบนี้คงหางานทำได้ยากเหล็กในใจคือ $200,000ตรงนี้จอนจะออกตัวแทนแก๊งไปเลยเขาไม่อยากให้ฟิลลี่เสียเงินงัดรูปถ่ายของเวโรนิก้าขึ้นมามันเป็นสิ่งเดียวที่ไมเคิลไม่คาดฝันจอนรู้จักเวโรนิก้าได้ยังไงแต่นั่นไม่สำคัญไมเคิลมีที่อยู่ของฟิบานาชีจอนมีคนที่กำลังตามติดเวโรนิก้าตามติดแบบไม่ไปไหนเลยล่ะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่แกต้องเลือกจะฟิบานาชีหรือแม่สาวสวยคนนี้การเปิดไม้เด็ดของจอนมันโดนใจฟิลลี่เต็มๆเขาบีบให้ไมเคิลไม่เหลือทางเลือกถึงจะคิดนานแค่ไหนก็เจอแต่ทางตันไมเคิลขอไว้แค่ว่าฟิบานาชีต้องไม่ตายอย่างเจ็บปวดก่อนจะบอกที่อยู่ของหมอนั่นไปไมเคิลไม่ได้อะไรกลับมาจากการแลกเปลี่ยนเลยเหตุการณ์นี้จะเท่ากับว่าจอนได้พิสูจน์ตัวเองต่อหน้าฟิลลี่เขาจะจัดการเรื่องเงินสวยของแบลดให้จอนขอไว้แค่อย่างเดียวเท่านั้นก่อนนายจะเหนียวไก่ให้มองหน้าไอ้ลูกหมานั่นบอกมันว่าจอนอบูซีฝากมาบอกลาก่อนปารองประธานาธิบดีก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการหาเสียงมีสื่อกับช่างภาพมารอเพียบเลยแต่ก่อนหน้านั้นเธอจะต้องคุยกับพอก่อนเขาไม่พอใจที่ส่งพี่เลี้ยงมาช่วยงานแต่จะมาคุยตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ป้าทำลงไปก็เพราะพลอพลาดเองไม่งั้นเธอก็คงไม่ต้องส่งควินส์ไปซึ่งพอก็อยากเตือนไว้อย่างการลากควินส์เข้ามามันไม่ต่างอะไรจากการปลุกสัตว์ร้ายให้ตื่นขึ้นคนที่มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างรู้ไว้ตอนนี้ไม่มีใครปลอดภัยทั้งคุณทั้งผมยังมีคนที่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอยังจำคู่มั่นของเวโรนิก้าได้ไหมครับเขายังอยู่แต่วันนี้เขาจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวควินส์ตามมาหาถึงที่แนะนำตัวว่าเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันไม่ได้มาขายแต่มาคุยเรื่องเวโรนิก้าเรากำลังตามหาตัวเธอชดใช้เรื่องเงินค่าเสียหายพอดีว่าบ้านของเธอโดนระเบิดแถมตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเธอเป็นยังไงบ้างบีลางของผู้เสียชีวิตก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครเธออาจจะปลอดภัยดีแล้วมันจะดีมากหากคุณช่วยติดต่อเธอให้ได้นั่นทำให้แฟนเก่าของเวโรนิก้าเป็นห่วงจัดเลยครับพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ถึง LJ จะปลอดภัยแล้วลินคอนก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีแค่น้อยลงมาบ้างมันกลายเป็นความคิดถึงซะมากกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผู้คุมคนเดิมมาทำงานที่ห้องขังเดี่ยวพอเช็คชื่อเดินมาถึงห้องของลินคอนเขาจะได้เจอกระดาษรายการอาหารที่ถูกส่งออกมาลินคอนอยากจะกินแพนเค้กบลูเบอร์รี่เป็นครั้งสุดท้ายมันเป็นอาหารที่ลินคอนทำให้ LJ กินเป็นประจำสมัยที่เขาแยกทางกับเมียอย่าลืมว่าตอนนี้พวกของไมเคิลกำลังสิ้นหวังหากไม่ได้กลับเข้าไปในอาคารทุกอย่างก็จบคืนวันเดียวกันเวโรนิก้ายังไม่นอนเธอเอาแต่สืบประวัติการเงินของบริษัทเอ็คโคฟิลด์จังหวะนั้นก็มีข้อความจากแฟนเก่าเด้งขึ้นมาถามด้วยความเป็นห่วงว่ายังอยู่ไหมอย่างน้อยเวโรนิก้าก็ไม่อยากให้เขากังวลต่อไปหน่อยก็ดีแต่นั่นแหละที่เป็นจุดผิดพลาดคนที่ทักมาไม่ใช่แฟนเก่าเป็นควินส์ถึงเวโรนิก้าจะไม่ได้บอกที่อยู่แต่นั้นไม่สำคัญควินส์มีอุปกรณ์เฉพาะทางที่สามารถแกะรอยได้ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเวโรนิก้าอยู่ที่ไหนระดับของเขามันอยู่เหนือกว่าหน่วยสืบราชการลับจริงๆเรื่องให้ลุ้นไม่ได้มีแค่นั้นฟิลลี่กับพวกตามที่อยู่ที่ไมเคิลให้มาแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็จะได้จบเรื่องของฟิบานาชีไมเคิลจะทำให้คนบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องมาตายส่วนฟิบานาชีก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเขาแค่มาส่งลูกเข้านอนอำลาเมียก่อนจะออกไปทำธุระนอกบ้านวินาทีนั้นฟิลลี่กับพวกก็มาถึงลานหน้าบ้านแล้วกระจายกำลังเตรียมพร้อมจะจบปัญหาแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นฟิลลี่กับพวกโดนตำรวจรวบเข้าให้เรื่องนี้ไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างมันพอดีเกินไปแถมตำรวจที่มาดักรอก็ขนมาทั้งกองเลยแต่จะยังไงก็ช่างฟิลลี่และคนในแก๊งโดนรวบส่วนฟิบานาชีปลอดภัยเฉยออกมานั่งชิลอ่านหนังสือเล่นนอกบ้านเรื่องที่ฟิลลี่โดนรวบมันต้องมาถึงจอนอยู่แล้วเรื่องเกิดที่แคนาดาข้อหามีอาวุธในครอบครองและละเมิดทันบนยิ่งได้เห็นไมเคิลเดินชิวมันก็ยิ่งทำให้เขาเดือดขึ้นไปอีกที่ไมเคิลเดินออกมาไม่ได้ไปไหนครับวันนี้เขาต้องมาฉีดอินซูลินส่วนดอกไม้ที่พ่อของซาร่าส่งมามันก็ลงถังไปแล้วของชิ้นไหนที่มันไม่ถาวรเธอเลี่ยงที่จะผูกพันด้วยฟังดูแล้วขมขื่นใช้ได้เลยแต่ไมเคิลจะเปลี่ยนความคิดของซาร่าสมัยหลังจากที่เขาออกไปเธอจะได้เห็นดอกไม้กระดาษที่ไมเคิลทิ้งไว้มันเป็นดอกไม้ที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉาบางครั้งมองโลกอีกด้านมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่หลังจากนี้เธอคงต้องมองดอกไม้ใหม่ซะแล้วส่วนจอนนี่ก็ยังรีบเดินหน้าเครียดมาหาไมเคิลถึงห้องก่อนจะบอกไปว่าเราสองคนมีเรื่องคุยกันเยอะเลยว่าไหมดูเหมือนฟิลลี่จะไปเจอต่อที่แคนาดาเพราะไอ้ข้อมูลของแกนำพาเขาไปที่นั่นไมเคิลก็เนียนไปก่อนแหละครับว่าต่อแบบไหนเท่าที่ได้ยินมามีอาวุธในครอบครองละเมิดทันบนแบบนี้คงติดคุกหัวโตแน่สะใจเป็นบ้าเลยว่ะพวก
อ่ะมาเฉลยกันจอนได้ตำแหน่งหัวหน้าคนงานกลับขึ้นมาแล้วฟิลลี่จ่ายเงินไว้ก่อนที่เขาจะไปเกมที่แคนาดารูปถ่ายที่จอนเอามาขู่ไมเคิลบนโต๊ะก็มาจากไมเคิลนี่แหละครับมันเป็นแผนหลอกให้ฟิลลี่ตายใจว่าจอนไว้ใจได้แต่เปล่าจอนจ้องจะเล่นฟิลลี่อยู่แล้วเขาทำไว้เจ็บแสบเกินไปตั้งแต่ขู่ลูกสาวตัดเงินสวยแถมยังให้กัสขึ้นคุมเรือนจำแทนมันเป็นแผนการที่ไมเคิลวางไว้ทั้งหมดเลยพอเป็นแบบนี้ฟิบานาชีก็จะไม่โดนเก็บลินคอนกลับมามีโอกาสรอดพลิกสถานการณ์ได้โหดจริงๆแต่ก่อนไปจอนอยากขอรูปเวโรนิก้าไว้เก็บไว้เป็นหลักประกันหลังจากได้อำนาจกลับมาแล้วกัสก็โดนเด้งออกอย่างไวจอนกลับมาเป็นใหญ่ในเรือนจำอีกครั้งแม้แต่ลุงชาวยังรู้เลยว่ามันเป็นฝีมือของไมเคิลแต่ประเด็นหลังจากนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นสีโนดมาไล่ลุงชาวออกไปจากโต๊ะก่อนจะเอาเศษหินมาเททิ้งต่อหน้าไมเคิลบอกไปว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเพียบว่าไหมตรงนี้ไมเคิลจะทำเนียนไม่รู้เรื่องและก่อนจะกลับไปเข้าแถวซีโนจะทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องของเรามันยังไม่จบแต่สำหรับไมเคิลเรื่องของเรามันยังไม่เริ่มด้วยซ้ำเมื่อจอนได้ตำแหน่งคืนแล้วการกลับมาในอาคารก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนหลุมที่โรงแรมขุดมันก็ใกล้ความจริงขึ้นไปทุกทีเหลืออีกแค่18นิ้วก็จะเจอท่อสักวันศุกร์ก็คงจะได้ออกไปมีคุยกันเล่นๆด้วยระหว่างพี่น้องไมเคิลวางแผนจะไปที่ปานามาเลือกไว้ที่1ไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าและไม่มีตำรวจมีแต่หาดทรายสีขาวสะอาดกับเบียร์เย็นๆส่วนอาชีพที่ไมเคิลคิดไว้เขาอยากจะลองสอนดำน้ำถึงเขาจะดำน้ำไม่เป็นแต่ก็มีเวลาหัดเพียบแต่มันจะไม่ราบรื่นขนาดนั้นผู้คุมแบลดกับซีโนตเข้ามาที่นี่พอดีว่าเขาอยากจะทำงานด้วยถึงจอนจะไม่เอาแต่ซีโนตขอพูดก่อนเขาเดินไปยืนบนหลุมนั่นบอกไปว่าเมื่อกี้แกแน่ใจนะแน่ใจนะว่าไม่ต้องการคนเพิ่มฉันมีความรู้เรื่องก่อสร้างเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องคอนกรีตจะให้คุณเลยก็ยังได้เรียบร้อยครับซีโนตได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแหกคุกฝั่งนี้กับเวโรนิก้าก็ยังคิดไม่ออกเงิน500ล้านนี่มันมีความหมายยังไงกันแน่มันไม่ได้ถูกใช้เลยแม้แต่นิดเดียวมีไว้ทำอะไรกันล่ะจังหวะนั้นนิกก็ได้ไปเห็นข่าวช่องหนึ่งมันเป็นบรรยากาศการหาเสียงของรองประธานาธิบดีครั้งนี้เธอจะลงสมัครด้วยตัวเองเลยในมุมมองของเวเลนิก้าเธอเชื่อว่าเงิน500ล้านไม่ได้หายไปไหนมันใช้บริหารประเทศเล็กๆได้เลยและอาจจะไม่ใช่ประเทศเล็กๆอาจจะเป็นอเมริกาเงิน500ล้านที่หายไปก็แค่ใบเบิกทางบางส่วนถูกใช้เป็นงบหาเสียงปิดท้ายตอนนี้กันด้วยสินสันสันลุงควินส์มาถึงกระท่อมที่เวเลนิก้ากับนิกกบดานอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนแรกไม่ค่อยมีอะไรเดินสักเท่าไหร่ส่วนมากเป็นการเฉลยความสามารถของไมเคิลสมองของเขาไม่สามารถปิดการรับรู้ได้ยิ่งเขาได้เห็นหรือรับรู้เรื่องแย่ๆมันก็กัดกินไมเคิลไปเรื่อยๆส่วนอีกตอนเป็นประเด็นของจอนเขากำลังโดนพรรคพวกเขี่ยทิ้งไม่จ่ายเงินให้แบลดแถมยังสั่งให้กัสขึ้นมาแทนแบบนี้ก็พอกันทีจอนเลือกสมหัวกับไมเคิลรอให้ฟิลลี่หลงกลจนโดนจับแค่นี้ทางก็สะดวกแล้วหลังออกไปได้จอนคงจัดการแก๊งนี้ด้วยตัวเองทิ้งท้ายไปด้วยการมาของซีโนดเขาจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือแย่ลงเจอกันในตอนหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี